เฉลิมศักดิ์แก้วจันทราสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่12เขตขบวนขอประกอบความเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลโดยเฉพาะกระเมนแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก่อนอื่นข้าพเจ้าแสดงความชมเชยต่อรัฐบาลจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาทั้ง3แผนระยะกลางสมัยก็คือประจำปีด้วยผลสำเร็จหลายด้านแต่เคียงคู่กันนั้นก็สังเกตเห็นว่าในบทรายงานของท่านนายกก็ได้ตีราคาว่ามีปัญหาที่เป็นอุปสรรคที่เป็นข้อคงค้างก็มีอยู่8ปัญหาใหญ่ๆจากนั้นเพื่อเป็นการประกอบส่วนเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ได้รับประสิทธิภาพประสิทธิผลในนามตัวแทนของประชาชนข้าพเจ้าก่อนอื่นเมื่อแสดงความเป็นเอกภาพต่อบทประกอบความคิดความเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติซึ่งได้ตีราคาเมื่อแล้วรวมทั้งมาตรการเพิ่มเติมจะให้รัฐบาลเฮ็ดแนวใดฮั้นแล้วก็ขอเคารพสนับสนุนทุกความคิดความเห็นของเพื่อนสมาชิกสภาแห่งชาติที่ได้ประกอบความเห็นไปแล้วนั้นแต่ข้าพเจ้าขอลงเลิกบางจุดโดยเฉพาะจะเป็นจุดน้อยๆของการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาสิติดพันกับการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอันที่1การส่งเสริมเพื่อการผลิตเพื่อค้ำประกันเสบียงอาหารแล้วก็เป็นสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้าโดยเฉพาะก็แม่นการผลิตทางด้านกสิกรรมซึ่งแม่นการผลิตที่เป็นมูลเสื้อของประชาชนบรรดาเผ่าของพวกเฮาต่อปัญหานี้ข้าพเจ้าบนพื้นฐานการเจ้าจิ้มของประธานขอให้เสนอบางวิธีการข้าพเจ้ามีวิธีการนั้นแลกเปลี่ยนกับรัฐบาลโดยผ่านท่านประธานคือแนวนี้อันที่1การส่งเสริมการผลิตนั้นต้องติดพันกับการสนองปัจจัยการผลิตที่สร้างขึ้นอยู่ภายในให้มันหลายเท่าที่จะหลายได้โดยเฉพาะกระเม็ดปัจจัยอันสำคัญและก็จะเป็นนั่นกระเม็ดการสนองแนวพันธุ์และก็อาหารของพืชและก็ของสัตว์ให้รับประกันทั้งปริมาณและก็คุณภาพส่วนปัจจัยอื่นก็ควรส่งเสริมไปพร้อมๆกันบ่ว่าทางด้านพาหนะการผลิตหรือว่ากำลังการผลิตซึ่งบรรดาท่านเพื่อนสมาชิกก็ได้มีความเห็นผ่านมาแล้วแต่ปัญหานี้ข้าพเจ้าอยากให้เฮ็ดได้ในนั้นหันรัฐบาลควรมีวิธีการแล้วก็มาตรการนโยบายที่เหมาะสมขึ้นในนี้อันทำอิฐและแม่นสร้างปรับปรุงศูนย์ผลิตแนวพันธุ์พืชแนวพันธุ์สัตว์ให้ควบคุมและก็สนองได้ให้ทั่วถึงและเพียงพอเป็นอย่างเจ้าว่าในนั้นแนวพันธุ์พืชนี่เว้าถ้าเฮาแม้กระทั่งอันนั้นผักหอมผักชีมีหยังต่างๆได้ซื้อมาแต่อันนั้นประเทศเพื่อนบ้านเป็นห่อเป็นซอง 4,000 5,000 ทั้งที่ว่าถ้าเฮาก็เฮ็ดได้ลักษณะนั้นนั้นตัวที่เป็นสินค้าที่ถ้าเฮาเฮ็ดบ่ได้ข้าพเจ้าเห็นอยู่เมืองหนึ่งเป็นเมืองที่การทำการผลิตส่งออกหัวผักบัวแดงเนี่ยถามข้าเจ้าว่าเป็นหยังที่เจ้าเฮ็ดมาแต่ดึกดำบรรพ์ก็เป็นหยังเฮ็ดเองบ่ได้ได้ต้องได้ซื้อจังซั่นทุกๆปีต้องได้ซื้อเข้ามาหัวผักบัวแดงอันนี้ถ้าเฮามีสูตรแล้วแต่ว่าสูตรที่ผลิตพันธุ์พืชแท้ๆนี่ข้าพเจ้าบ่เคยปรากฏเห็นมีแต่สูตรผลิตพันธุ์ข้าวมีแต่ว่าพันธุ์พืชนี่ควรจะมีบ่ตกเป็นปลายแหลมแล้วก็ให้มีแต่ละภาคในมักสลีคือกันข้าเจ้าว่าคันแม่นเฮาเอาไว้นี่บ่ได้ได้ต้องได้ซื้อโลนึงก็บ่แม่นธรรมดาอันนั้นแม่นจุดหนึ่งสําหรับพันธุ์สัตว์ก็คือกันไก่พันธุ์ไข่นี่ครับข้าเจ้าก็บ่เคยเห็นว่ามีอยู่ว่าฟาร์มใดแล้วก็แม่นผู้ใดเป็นผู้ผลิตจังซั่นภาครัฐแต่เฮาควรจะมีนโยบายหรือว่ามีวิธีการส่งเสริมให้มีศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์อันใดอันหนึ่งบ่ให้มันเกิดเป็นรูปธรรมอันนั้นเป็นจุดหนึ่งและตัวที่2ส่งเสริมและยุ่งแห่งการผลิตอาหารสัตว์ด้วยหลายรูปแบบเป็นต้นแม้ส่งเสริมการผลิตแบบเป็นวงจร
เพื่อป้อนวัตถุดิบให้แก่โรงงานฮะถ้าเฮามีว่ามีอันนั้นโรงงานหัวอาหารสัตว์แต่เบิ่งความเป็นจริงแล้วนี่วัตถุดิบส่วนหลวงหลายได้นําเข้าแต่เป็นหยังแท้เฮาก็มีพื้นฐานการผลิตโดยเฉพาะก็แม่นการปลูกแต่เฮาส่งเสริมมันเป็นวงจรได้บ่และพร้อมกันนั้นก็ไปพร้อมๆกันนั้นก็ส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์แบบครอบครัวก็มันอันนี้ก็แม่นการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มที่ถ้าเฮาเคยได้เฮ็ดมากลุ่มของอันคะแนนกสิกรรมกลุ่มของคะแนนการค้ามีความเป็นไปได้บ่อันนั้นแม่นจุดที่2ข้าพเจ้าจักเสนอสำหรับจุดที่3นี้เกี่ยวกับอาหารของพืชส่งเสริมปัจจัยเอื้ออำนวยให้แก่การผลิตพุ่นวิทยาศาสตร์พุ่นเคมีและก็พุ่นโบพุ่นชีวภาพตามสภาพความเป็นจริงและความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นปัญหานี้ข้าพเจ้าคิดว่าควรเอาใจใส่ตัวที่ผลิตพุ่นวิทยาศาสตร์ที่เป็นสูตรรวม NPK ไนโตรเจนฟอสฟอร์และก็โพแทสที่ว่าเป็นปุ๋ยที่ว่าถ้าเราได้นำเข้ามาเพื่อส่งเสริมการผลิตกสิกรรมนี้หลายปี2022นี่ทางงานคะแนนการที่เกี่ยวข้องกับรายงานว่าล้าน200,000ต้นบ่พอต้องได้นำเข้า800,000ต้นแต่ปี2023ก็คือว่าเพิ่มขึ้นไปตื้มอีกเพราะล้าน7ล้าน8เกือบล้านต้นที่เราบ่เพียงพอต่อปัญหานี้ผ่านการติดตามกฎกาของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติทางเฮาประจําเขตเลือกตั้งสมทบกับคณะกรรมาธิการของทางเฮาหันก็เห็นว่าอยู่ขมวนมีอันนั้นนิคมอุตสาหกรรมที่ว่าจะผลิตอันนั้นเฮโปตัสและก็อาโกตัสหันเพิ่นมีความต้องการว่าอยากได้วัตถุดิบเพื่อผลิตปุ๋ยอันนี้จังซั่นล่ะเสนอให้รัฐบาลให้อำนวยความสะดวกค้นคว้าการสัมปทานบ่อถ่านหินเพราะว่าถ่านหินจะเป็นวัตถุดิบสำหรับนั้นซ้ำไซให้การเฮ็ดปุ๋ยตัวนี้แล้วก็พร้อมกันนั้นข้าเจ้าก็มีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพื่อสนองเข้าในนิคมของข้าเจ้าซึ่งรัฐเฮาบ่จะบ่สามารถสนองให้ได้อย่างนั้นความต้องการเวลาของข้าพเจ้าสิหมดแล้วข้าพเจ้าขอเติมอีกนาทีนึงท่านประธานเนื่องจากว่าอันนั้นเอาเห็นดีให้1นาทีเป็นอย่างได้เห็นดีขอบใจท่านประธานเพราะว่าทั้งอันไฟฟ้าลาวสามารถสนองให้ได้เพียงแต่100เมกะวัตต์แต่ว่าในอันนั้นท้ายปี2024ต้นปี2025ข้าเจ้าต้องการ300เมกะวัตต์ฉันมีความจำเป็นจะต้องได้วัตถุดิบเพื่อผลิตพลังงานและก็เป็นวัตถุดิบป้อนกับการเฮ็ดปุ๋ย